โรงเรียนราชบำรุงธรรมเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2526ตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลทุ่งกระบำอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีพื้นที่ทั้งหมด13ไร่14ตารางวาภายในบริเวณโรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียนขนาดใหญ่สปช. 105/29 จำนวน1หลังอาคารเรียนสปช. 102/26 จำนวน2หลังอาคารอเนกประสงค์1หลังอาคารประกอบ2หลังโรงฝึกอาชีพ1หลังโรงอาหาร1หลังส้วมจำนวน2หลังและสนามกีฬามีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวสนามหญ้าและศาลาทรงไทยสีประจำโรงเรียนคือสีเขียวและสีเหลืองสีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความเข้มแข็งความสามัคคีและมิตรภาพสีเหลืองหมายถึงความสงบเสงี่ยมมีความสง่าความประณีตสวยงามมีเมตตากรุณามีคุณธรรมจริยธรรมแฝงด้วยความสุขุมเยือกเย็นอ่อนโยนส่วนสัญลักษณ์ของโรงเรียนประกอบด้วยเสมาตั้งอยู่บนอักษรย่อรบทมีตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการยอดเสมามีรัศมีกระจายออกมาเป็น9แฉกอันหมายถึงคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการมีคำว่านัตถิปัญญาสมาอาภาอยู่ด้านล่างซึ่งหมายความว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปรัชญาแนวทางเพื่อให้นักเรียนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมนำชุมชนพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงสถาบันการศึกษาแต่เป็นสิ่งหนึ่งของความหลากหลายที่ประกอบไปด้วยประชากรหลายกลุ่มคือมีข้าราชการครู13คนพนักงานราชการ3คนครูอัตราจ้างลูกจ้างประจำครูพี่เลี้ยงรวมจำนวนทั้งสิ้น19คนและนักเรียนจากชุมชนต่างๆจำนวน235คนมีการจ้างวิทยากรภายนอกอีกจำนวน3คนมาช่วยจัดการเรียนรู้อาชีพรวมทั้งยังมีองค์กรเครือข่ายที่สำคัญและภิกษุสงฆ์มาเสริมสร้างความรู้และคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนมีการนำแนวคิดในการบริหารเชิงกลยุทธ์รูปแบบวงจรคุณภาพ PDCA มาพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้เป็นรูปธรรมตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้บริหารแบบมีส่วนร่วมผู้เรียนมีคุณธรรมพร้อมนำคุณภาพวิชาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงสื่อเทคโนโลยีทันสมัยรักวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมสู่อาเซียนโรงเรียนราชบำรุงธรรมมุ่งมั่นในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอันจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญามีความรู้คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจนเกิดผลการดำเนินการดังนี้ด้านปัจจัยโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดำเนินการพัฒนาและจัดการศึกษาโดยภาคี4ฝ่ายร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์นโยบายและแผนการใช้งบประมาณของโรงเรียนภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนการปฏิบัติงานในโครงการกิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน
พื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนและชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีห้องเรียนคุณภาพที่มีอุปกรณ์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรของโรงเรียนร่วมกันรักษาความสะอาดและจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้น่าอยู่น่าเรียนเสมือนบ้านปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้ร่มรื่นเย็นสบายมั่นคงปลอดภัยปลอดจากสารเสพติดและอบายมุขภายใต้การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนและท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งด้านกระบวนการโรงเรียนจัดกิจกรรมและโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาจัดการเรียนการสอนนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างคุ้มค่านักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่นห้องสมุดห้องปฏิบัติการต่างๆห้องสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระส่งเสริมและจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกของโรงเรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่นมาให้ความรู้เพิ่มเติมในการฝึกอาชีพเช่นผลิตภัณฑ์สบู่ยายไหมชาใบหม่อนผสมใบเตยการทำไม้กวาดดอกหญ้าการทำแยมลูกหม่อนมันเบอร์รี่จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะงานอาชีพให้กับนักเรียนตามความถนัดความสนใจเช่นการเลี้ยงกบคอนโดการเพาะเห็ดการเลี้ยงไก่การปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกผักนอกจากนั้นโรงเรียนยังเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการแก่ชุมชนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำหรับจัดการแข่งขันกีฬาสถานที่ในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านให้บริการอินเทอร์เน็ตชุมชนกระบวนการสร้างค่านิยมหลักของคนไทยและปลูกฝังนิสัยนักเรียนโรงเรียนจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเช่นกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมน้องไหว้พี่พี่รับไหว้น้องกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาการรับผิดชอบดูแลเขตพื้นที่ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมกลุ่มยุวเกษตรกรการจัดตั้งสภานักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนวางทุกงานนั่งทุกคนสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์กิจกรรม5ห้องชีวิตการเขียนสมุดบันทึกความดีโครงการยุวทูตความดีสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนโดยการประชุมผู้ปกครองนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบด้านผลผลิตโรงเรียนจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนภายใต้กรอบแนวคิดและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษาส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โดยโรงเรียนได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้นนักเรียนมีทักษะด้านงานอาชีพมีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมความมีวินัยรู้จักเสียสละอดทนรู้จักความรับผิดชอบมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายและเล่นดนตรีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรู้จักยิ้มไหว้ทักทายอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นไปตามปรัชญาคำขวัญและอัตลักษณ์ของโรงเรียนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งหวังพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีคุณธรรมนำความรู้อยู่ในสังคมและประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโรงเรียนราชบำรุงธรรมขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองตลอดจนชุมชนองค์กรท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมุ่งสู่การพัฒนาอนาคตเด็กอนาคตชาติให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป